สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวเรื่องด็อกนะฮะเพื่อนกัน1,500นะครับผมเข้าฉายที่อเมริกาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เข้าที่เมืองไทยวันเดียวกันนะฮะอันนี้ผมก็มีโอกาสไปดูมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วนะก็ไม่ดูวันแรกๆเลยนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระเอกของเรื่อง Channing Tatum นะฮะมารับบทผู้กำกับแล้วก็แสดงนำนะฮะเป็นครั้งแรกของเขานะฮะกับคนเขียนบทนะครับรีดคาร์โลลีนนะฮะเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์เมจิกมาทั้ง3ภาคนะทั้งคู่ก็ได้กลับมาร่วมงานกันในหนังเรื่องด็อกนะฮะเพื่อนกัน1,500นะฮะทั้งกำกับแล้วก็แสดงนำเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับสุนัขตะเคนายนะฮะพระเอกก็จะเป็นอดีตทหารหน่วยเรนเจอร์นะฮะซึ่งมีปัญหาทางเกี่ยวกับกระทบกระเทือนทางสมองสนามรบนะฮะก็มีเรื่องราวที่ให้ทั้งคู่เนี่ยต้องออกเดินทางนะฮะคือโรดทริปนั่นเองนะครับเพื่อจะไปในงานศพของนายทหารซึ่งเป็นผู้ดูแลไอ้เจ้าสุนัขลูลูเนี่ยนะฮะซึ่งทางครอบครัวอยากให้ลูลูไปร่วมงานด้วยซึ่งลูลูเองก็เป็นสุนัขทหารที่มีปัญหาคือโดนยิงโดนอะไรมาคือไม่อยู่ในสภาพที่กลับไปในสนามรบได้แล้วนะฮะซึ่งในเรื่องเนี่ยหลังจากที่พระเอกเนี่ยพาลูลูไปงานเสร็จเขาก็ต้องเอาลูลูไปส่งที่ค่ายทหารเพื่อจะกำจัดมันนะหรือทำให้ตายอะไรประมาณเพราะว่าลูลูเองตอนนี้ก็ไม่มีใครที่เอามันอยู่พระเอกจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบอะไรสุนัขมากมายนะฮะแต่ด้วยความที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าสมองกระทบกระเทือนจากการลบใช่ไหมคราวนี้เขาอยากจะกลับมาอยู่ในหน่วยซึ่งก็ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาแต่เขาอะไปได้งานที่โวเป็นงานเกี่ยวกับ security อะไรประมาณนี้แต่ต้องใช้ใบรับรองจากทางทหารเพื่อที่ว่าเขาอะกลับไปทำงานได้ซึ่งทางหัวหน้าเขาก็แลกเปลี่ยนด้วยการว่าเขาต้องพาเจ้าลูลูเนี่ยกลับไปร่วมงานศพของนายทหารที่เป็นคนที่ดูแลเจ้าลูลูให้ทันเวลานะฮะโดยทั้งสองเนี่ยก็จะเดินทางทางฝั่งของ Pacific Coast นะฮะโดยใช้เป็นรถนะฮะ Ford Bronco 1984นะครับเป็นกระบะนะฮะขับไป2คนนะฮะซึ่งระหว่างทางมันจะเกิดเรื่องราวมากมายโดยที่ว่าตอนแต่ตอนเริ่มเราก็รู้ว่าลูลูเนี่ยมันจะเป็นด้วยความที่ถูกกระทบกระเทือนมาจากการลบนะมันก็จะกลัวเข้าใครไม่ได้ aggressive กว่า2คนจะปรับตัวได้ Channing Tatum ก็จะโดนทั้งกัดโดนนู่นโดนนี่นะฮะด้วยความที่ยังไม่รู้จักกันก็คือทั้ง2ก็เหมือนคนที่ไม่สมประกอบทั้งคู่ทั้งหมาทั้งคนเนี่ยต้องเดินทางด้วยกันถึงไปอยู่จุดมุ่งหมายบางอย่างในปลายเรื่องระหว่างการเดินทางก็เป็นสารความสัมพันธ์ปรับตัวเข้ากันนะฮะเปิดใจระหว่างคนกับหมานะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคนที่รักสัตว์เลี้ยงหรือเลี้ยงหมาน่าจะชอบหนังเรื่องนี้นะฮะซึ่งแล้วหนังเรื่องนี้ทุนสร้าง15ล้านแล้วก็ทำเงินไปแล้ว47ล้านยูสตอล่าถือว่าได้ดีทีเดียวรับงานกำกับครั้งแรกของ Channing Tatum นะฮะหนังความยาว1ชั่วโมง41นาทีนะครับผมแล้วก็ IMDB ให้เรตติ้งที่ 6.8 จาก10คะแนนนะฮะนับถึงวันที่9เดือนมีนาคมนะทำเงินไปทั้งสิ้นนะฮะ 48.2 ล้านยูสตอล่านะฮะแล้วก็ตอนที่หนังเข้าฉายเนี่ยเข้าชนกับหนังเรื่อง Uncharted แล้วก็เรื่อง The Curse นะฮะแล้วก็ที่ Rotten Tomato ได้ที่ 76% นะครับจากงานรีวิวทั้งที่111ชิ้นนะครับแล้วก็ได้เรตติ้งที่6จาก10คะแนนถือว่าดีนะฮะก็จากที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้ค่อนข้างชอบนะฮะซึ่งหลังๆจะมีหนังเกี่ยวกับหมาออกมาทุกปี2ปีนะหนังฮอลลีวูดนะหนังดีๆหลายเรื่องอย่างที่ผมชอบก่อนหน้านี้ก็เป็น The Dog's Way Home นะฮะอันนี้ก็ใช้ได้ผมก็จะดูทุกเรื่องด้วยความที่ผมด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงทุกวันนี้ก็มีแมวอยู่6ตัวที่บ้านแล้วหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีนะครับเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็สร้างจากเรื่องจริงนะเรื่องนี้ก็คือนายทหารในเรื่องที่ว่าเสียชีวิตก็คือโรดิเกรสนะฮะซึ่งหน้าที่ของทั้งสองคนทั้งไอ้ Channing Tatum นะฮะรับบทเป็นแจ็กสันบริกนะฮะแล้วก็หมาก็ชื่อว่าลูลูนะเป็นหมาพันธุ์เบลเจียนมารินอยส์นะฮะก็ต้องขับรถจากที่วอชิงตันไปถึงที่อาริโซนานะเพื่อพาเจ้าหมาเนี่ยไปร่วมงานงานศพอะไรอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วนะฮะก็ผมเชื่อทุกคนเนี่ยดูพล็อตหนังก็จะน่าจะเดาตอนจบได้นะแต่เรื่องราวมันน่าสนใจระหว่างการเดินทางก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะไปทำปิดกฎหมายโดนนู่นโดนนี่นะไปเจอคนบ้าคนอะไรมันก็มีในเรื่องนะฮะก็ไปดูแล้วกันก็ตอนนี้ก็น่าจะออกโปรแกรมบ้านเราแล้วนะแต่ก็เดี๋ยวคงมีในบริการสตรีมมิ่งนะฮะก็ลองไปหาดูกันก็น่าจะเป็นช้อยอีกเรื่องนึงที่ดีนะสำหรับคนที่ชอบหนังแนวนี้ Road Trip นะฮะก็เป็นเรื่องการเดินทางของคนกับสุนัขนะฮะแล้วก็คนรักสัตว์น่าจะชอบนะฮะก็รีวิวครับผมเรื่องนี้ผมให้ไปเลยนะครับ8คะแนนแล้วกันนะฮะสำหรับคนรักสุนัขอย่างผมนะฮะก็ดูได้หนังเป็นหนังครอบครัวได้เลยนะฮะนี่หนังเรตติ้ง PG-13 นะฮะเด็กๆดูได้นะฮะนี่โอเคก็คงสั้นๆแค่นี้นะฮะสำหรับหนังเรื่องด็อกนะครับผมเพื่อนกัน1,500นะฮะ
แท็กไลน์ของเรื่องภาษาไทยก็คือมิตรภาพกัดไม่ปล่อยนะครับผมแล้วภาษาอังกฤษก็ A 50 animal unfit for human company and a dog ก็เขาบอกเป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้นะฮะโอเคครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะเราเจอกันครั้งหน้ามาดูว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมารีวิวให้ท่านได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ